วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนอโหสิกรรมเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณวันพรครับคุณวันพรเล่าว่าเป็นเรื่องเมื่อ5ปีมาแล้วคือเรามีแฟนคนหนึ่งมีลูกด้วยกันแล้วแต่ทะเลาะกันจนแยกกันอยู่มาสักพักแล้ววันหนึ่งเราได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนเพื่อนโทรมาบอกเราว่าแฟนเราตายแล้วนะเราก็ถามกลับด้วยความตกใจว่าเขาเป็นอะไรตายเพื่อนบอกว่ารถคว่ำตายคาที่เราทั้งงงทั้งตกใจมากๆทำอะไรไม่ถูกเพราะก่อนวันที่เขาจะตายเขาโทรมาขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำกับเราและกับลูกแต่เราไม่ยอมรับคำขอโทษจากเขาเนื่องจากตอนนั้นเราโกรธและโมโหมากที่เขาจะมาเอาลูกไปอยู่บ้านเขาแต่เราไม่ยอมจนคุยกันไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงมากไม่นึกเลยว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้คุยและเป็นคำขอโทษครั้งสุดท้ายจากเขาที่งานสวดศพคืนแรกเราพาลูกไปฟังพระสวดพอไปถึงเราก็เข้าไปจุดธูปซึ่งจริงๆแล้วตามพิธีเราควรจะต้องโหสิกรรมซึ่งกันและกันแต่เราโหสิกรรมให้เขาไม่ได้ใจเรายังโกรธแค้นเขาอยู่มากจึงทำได้แค่ปักธูปไว้แล้วเดินออกมาพอพระสวดเราจึงขอตัวพาลูกกลับก่อนรอกลับถึงบ้านขณะที่จอดรถเสร็จกำลังจะเข้าบ้านจู่ๆเราก็มีอาการเหมือนเป็นไข้ตัวร้อนวูบวาบไปหมดทั้งตัวเดี๋ยวก็หนาวจนสั่นเลยเข้าบ้านไปหายาพารากินคิดว่าเดี๋ยวคงจะดีขึ้นแต่กินยาก็แล้วเช็ดตัวก็แล้วก็ยังไม่หายไม่ดีขึ้นเลยตัวเราเองก็แปลกใจว่าจู่ๆทำไมถึงเป็นไข้ขึ้นมาได้พอเริ่มแย่จนรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วก็เลยเรียกแม่มาแม่เราก็ถามอาการเราก็เล่าให้แม่ฟังแล้วอยู่ๆแม่ก็ลุกเดินไปเอาน้ำมนต์มาให้เราดื่มพร้อมกับเช็ดตัวให้ไม่น่าเชื่อเลยค่ะไข้เราลดลงจนหายไปในทันทีแล้วแม่ก็เดินไปที่ประตูตะโกนขึ้นว่าไปซะกลับไปอย่ามารบกวนเขาต่างคนต่างอยู่แล้วแม่ก็ปิดผ้าม่านประตูหน้าต่างทุกบานเราด้วยความงงเลยถามแม่ว่าแม่คุยกับใครอ่ะเกิดอะไรขึ้นแม่บอกว่าเขาตามลูกมาไม่รู้ตัวหรอยืนอยู่ที่ประตูเมื่อกี้ใส่เสื้อสีเทากางเกงยีนขายาวเรานี่ช็อกสิคะเพราะเขาใส่ชุดนี้ตอนรดน้ำศพทั้งที่แม่เราก็ไม่ได้ไปงานศพด้วยตลอดช่วงงานศพเรานอนไม่ได้เลยเพราะพอตกกลางคืนเราก็จะเป็นไข้ตลอดพอหลับตาก็จะเห็นแต่หน้าเขาได้ยินเสียงเขาเรียกบ้างเสียงเขาร้องไห้บ้างจนถึงวันเผาศพเรากับแม่ก็พาลูกไปงานศพเขาทุกอย่างผ่านไปด้วยดีจนกระทั่งสับเหร่อจะจุดไฟจู่ๆลูกเราก็ร้องไห้ขึ้นมาเสียงดังมากพร้อมกับบอกว่าอย่าเอาไฟไปใกล้เดี๋ยวพ่อร้อนพ่อหนูร้องไห้แล้วนาทีนั้นเราสงสารลูกมากเลยพาลูกกลับบ้านก่อนเพราะไม่อยากให้ลูกเห็นภาพนั้นพอถึงบ้านลูกเราก็ยังไม่หยุดร้องลูกบอกว่าเห็นพ่อยืนร้องไห้พ่อน่าสงสารทันทีที่ได้ยินน้ำตาก็ไหลออกมาไม่หยุดเพราะสงสารลูกจับใจ
ได้แต่กอดและปลอบลูกที่ร้องไห้ไม่หยุดจนหลับไปในที่สุดเราก็พาลูกเข้าไปนอนในห้องและเราก็เผลอหลับไปด้วยเพราะความที่เหนื่อยไม่ค่อยได้นอนมา 2-3 คืนติดกันแต่หลับไปได้ไม่นานเราก็ต้องตื่นเพราะถูกรบกวนด้วยกลิ่นเหม็นไหม้เหมือนปิ้งย่างอะไรสักอย่างปะปนมากับกลิ่นทูบกลิ่นน้ำอบซึ่งฉุนมากๆทันทีที่ลืมตาขึ้นมามองออกไปทางหน้าต่างบวกกับบรรยากาศข้างนอกที่กำลังมืดสลัวสลัวเราเห็นเงาคนยืนอยู่ข้างนอกมองไม่เห็นหน้าตามันดำๆเหมือนภาพย้อนแสงแต่รู้ได้ทันทีว่าเป็นเขานั่นเองที่กำลังจ้องมองเรากับลูกอยู่ในตอนนั้นยอมรับว่ากลัวมากๆใจสั่นจนแทบจะหยุดเต้นโชคดีที่แม่เปิดประตูเข้ามาพอดีแม่มาปลุกให้ตื่นไปอาบน้ำได้แล้วอย่านอนตอนเย็นมันไม่ดีพอได้ยินเสียงแม่เขาก็หายไปตอนนั้นแหละเราคานเข้าไปกอดแม่เลยกลัวมากจนร้องไห้เลยค่ะแม่เราเลยเอาสายสินมาผูกแขนเรียกขวัญให้ทั้งเราและลูกด้วยเช้ามาแม่ก็พาเราไปทำบุญที่วัดเข้าไปหาหลวงพ่อขอให้ท่านรดน้ำมนต์ให้พอเข้าไปยังไม่ทันพูดอะไรเลยหลวงพ่อท่านก็พูดกับเราว่าทำไมโยมไม่โหสิกรรมให้เขาถ้าโยมยังเอาโหสิกรรมให้เขาไม่ได้เขาก็จะตามโยมอยู่แบบนี้แหละตัดกรรมต่อกันซะแล้วทำพิธีอย่าแบบโบราณจะได้ต่างคนต่างอยู่เราก็อึ้งที่หลวงพ่อรู้ว่าเราไม่ยอมโหสิกรรมให้เขาเพราะไม่มีใครรู้เลยนอกจากตัวเราเองหลังจากหลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้ท่านก็ให้เตรียมของมาทำพิธีอย่าระหว่างคนตายกับคนเป็นอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่เราไม่เชื่อจึงไม่ได้ไปทำพิธีตามที่หลวงพ่อบอกแต่หลังจากวันนั้นเราก็เจอเขาบ่อยมากบ่อยจนไม่เป็นอันจะทำการทำงานแม้กระทั่งเพื่อนๆเราคนใกล้ตัวเราเจอหมดบางคนแค่อยู่ใกล้เรายังไม่ได้เลยคนรูปมุกว่าไปทั้งตัวบางคนก็ได้ยินเสียงบ้างจนหลายๆคนกลัวไม่คาดจะเข้าใกล้เรามีอยู่วันหนึ่งเพื่อนเราชื่อวิวมาขอค้างที่บ้านด้วยเพราะมางานเลี้ยงดึกเลยใกล้บ้านเราเราก็เลยให้มานอนในห้องด้วยคืนนั้นก็ต่างคนต่างนอนหลับแล้วเราก็ต้องตกใจตื่นเพราะวิวร้องกรีดเสียงดังลั่นบ้านเรารีบลุกไปเปิดไฟมองหาวิวกลับเห็นวิวลงไปนั่งอยู่ที่พื้นข้างๆเตียงเราก็รีบเข้าไปถามว่าแกเป็นอะไรใจเย็นๆใจเย็นๆวิวก็ไม่ตอบได้แต่เอามือปิดหน้าแล้วร้องไห้อย่างเดียวทั้งแม่เราและลูกเราเข้ามาดูและพากันไปปลอบวิวอยู่นานจนเกือบเช้าพอวิวหายกลัววิวก็เล่าให้ฟังว่าตอนนอนหลับอยู่ได้กลิ่นเหม็นเน่าแรงมากๆเลยยื่นมือไปเรียกแกจะถามว่าได้กลิ่นอะไรไหมแต่มือกลับไปจับถูกบางอย่างที่เย็นๆเคยหันไปดูกลับเห็นเงาคนนอนขั้นระหว่างแกกับเราและเงานั้นก็กอดแกอยู่เลยตกใจร้องลั่นบ้านพอฟังจบใจหนึ่งเราก็กลัวใจหนึ่งเราก็โมโหแต่อารมณ์โมโหมันมีมากกว่าเพราะตัวเองโดนหลอกยังไม่พอยังจะหลอกคนอื่นอีกเราเลยเดินไปเอาธูปมาจุดหนึ่งดอกแล้วเดินออกไปข้างนอกบ้านไปนั่งตรงต้นไม้ข้างบ้านแล้วพูดคนเดียวว่าถ้าไม่ต่างคนต่างอยู่จะมาตามหลอกหลอนอยู่แบบนี้บุญก็ไม่ต้องเอาไม่เชื่อก็ลองดูพูดเสร็จเราก็ปักธูปที่โคนต้นไม้แล้วเดินเข้าบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นแม่เราทนไม่ไหวแล้วไปเตรียมซื้อของไปทำพิธีตามที่หลวงพ่อเคยบอก
แล้วบังคับพาเราไปหาหลวงพ่อพอทำพิธีเสร็จหลวงพ่อก็บอกว่าที่เขาตามเพราะเขามาขอโหสิกรรมถ้าไม่โหสิกรรมให้วิญญาณเขาก็ไปไหนไม่ได้บวกกับห่วงลูกและห่วงเมียยิ่งไม่ยอมไปไหนเลยวนเวียนอยู่กับจิตสำนึกสุดท้ายก่อนตายเราก็เถียงว่าแล้วทำไมตอนเป็นไม่คนไม่สำนึกไม่ดูแลลูกเมียจะมาดูแลมาสำนึกอะไรตอนตายไปแล้วหลวงพ่อจึงบอกว่าตอนเป็นคนกิเลสสิ่งยั่วยุมันเยอะไม่สำนึกหรอกแต่พอตายไปแล้ววิญญาณจะย้อนคิดรู้จักผิดชอบชั่วดีทุกอย่างแต่มันก็สายไปเสียแล้วอีกอย่างที่เขามีฤทธิ์มากเพราะเขามาตายตอนวันพระใหญ่วันอังคารซึ่งเป็นวันแข็งแรงมากและเขาก็ยังมาตายก่อนถึงข้าเขาเลยยังวนเวียนอยู่กับคนที่เขารักเขาห่วงที่สุดนั่นก็คือโยมกับลูกเมื่อได้ยินว่าเขาตายก่อนถึงข้าแบบนี้เราก็คิดได้ทันทีว่าที่เขาตายอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุและเราก็เกิดสงสารวิญญาณเขาจึงทำบุญให้เขาบ่อยขึ้นหลังจากนั้นและตั้งจิตอโหสิกรรมให้แก่เขาจากนั้นมาเราก็มาเจอเขาอีกเลยมีเพียงฝันเห็นบ้างเป็นบางครั้งเท่านั้นแต่เรายังรู้สึกว่าเขายังวนเวียนอยู่กับเรากับลูกเพียงแค่ไม่ปรากฏตัวให้เห็นเท่านั้นเอง